ยงแจงแต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลขอให้มองคนละส่วนรับเสียใจเห็นลุงพลเหวี่ยงใส่นักข่าวจากกรณีกระแสดราม่าลุงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้ตัวลุงพลเองยิ่งถูกจับตามองถึงพฤติกรรมที่แสดงออกไปว่าต่างจากเมื่อก่อนครั้งเป็นข่าวใหม่ๆโดยทางหนึ่งในคนที่เคยแต่งเพลงให้อย่างยิ่งยงยอดบัวงามก็ได้ออกมายอมรับว่าเสียใจที่เห็นลุงพลคุกคามสื่อพร้อมกล่าวถึงการแต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลให้พิมจ๋ายอดบัวงามร้องล่าสุด 1.9 ล้านวิวนั้นยันไม่ได้เกาะกระแสและไม่เกี่ยวกับคดีแค่ชื่นชมความหล่อหุ่นดีเท่านั้นยิ่งยงเผยกับข่าวลูกทุ่งว่าจริงๆเพลงกระแสเงียบไปแล้วคนฟังแค่จังหวะเดียวตอนออกมาแรกๆมาเร็วไปเร็วตอนนี้ยอดวิวก็เกือบ2ล้านเพลงกระแสก็ไปเรื่อยๆอยากให้แฟนๆแยกแยะระหว่างเพลงกับตัวบุคคลครับช่วงนี้กระแสลุงพลค่อนข้างลบกระทบเพลงไหมไม่มีอะไรคนละส่วนกันผมก็คนเขียนเพลงคนหนึ่งต่างคนก็ใช้ชีวิตผมเอาชีวิตคนหนึ่งมาเขียนเพลงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันไม่ได้ไปคลุกคลีกับแกตอนแรกๆเขามีกระแสเยอะเห็นหน้าตาดีหุ่นดีผมก็เขียนตามลักษณะเขาเหมือนชมผู้หญิงสวยคนหนึ่งไม่ได้ไปคิดเรื่องคดีอะไรครับเคยเจอหรือเคยคุยลุงพลไหมไม่เคยคุยไม่เคยเจอตัวเลยทั้งป้าแต่ลุงพลเพลงนี้ผมเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคนเอาไปเล่นในติ๊กต็อกก็มีกระแสนะโดนด่าก็มากคนชมก็เยอะบางคนบอกมึงคิดได้ยังไงเขียนเพื่อก็รายยอมรับสิ่งที่เราทำไปแล้วจะทำไงละผมก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรจริงๆก็เพื่อความบันเทิงก็คุยกับอาจารย์หนุ่มอยากได้เพลงมาร้องอยากดึงผลงานครูเพลงมาทำอีกครั้งหัวใจคึกคักไม่เกินมีนานี้ได้ฟังครับนี่คือความในใจของยิ่งยงยอดบัวงามกับกระแสลุงพลตอนนี้จ้าอย่างไรก็ดีอัปเดตล่าสุดลุงพลชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสช่อง3สรุปคือลุงพลขอโทษนักข่าวยอมรับเครียดเลยทำไปแบบนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับกระแสผีเข้าแต่จริงๆไม่ได้ทำร้ายอะไรนักข่าวด้านนักข่าวที่โดนคุกคามเผยไม่ขอเรียกค่าเสียหายแต่ขอดำเนินคดีถึงที่สุด ซิงเกิล 3 มาแล้วปูแบล็คเฮดแต่งเพลงแซมมันลุงคนนั้นแหละตามมาติดกับซิงเกิลที่3เพลงแปลงสุดพีคของพี่ปูแบล็คเฮดที่แต่งเอามันกับสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด-19 ทำงานหดหายมาแต่งเพลงซะลุงกันดีกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรวมถึงศิลปินและนักร้องที่ต้องยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตทำให้นักร้องดังหลายคนต้องลุกขึ้นมาหากิจกรรมทำยามว่างในช่วงที่รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นงานนี้รวมถึงปูอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็คเฮดนักร้องนำวงแบล็คเฮดก็เป็นอีกคนที่หันมาโคเวอร์เพลงในเวอร์ชั่นถ่ายทอดความรู้สึกที่สะท้อนสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อยมา2ซิงเกิลคือเพลงอยู่ไปไม่มีงานและเพลงจะขอยืนยันยืมตังจนได้กระแสตอบรับถล่มทลายจากแฟนคลับล่าสุดปูแบล็คเฮดก็ไม่รอช้าปล่อยซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่าใครกระซิบบอกโดยได้โพสต์ลงอินสตาแกรมแอดแบล็คเฮดพูพร้อมแคปชั่นใครกระซิบโดยลุงปูจากหมู่บ้านก็แกะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดเป็นเหตุสังเกตได้อุ้ยฝากแชร์ใน YouTube ด้วยนะครับงานนี้นอกจากจังหวะเพลงที่สนุกสนานแล้วเนื้อหาเพลงก็โดนใจใครหลายคนอีกเช่นเคยโดยในรอบนี้มีการแซวแรงถึงคนดังในข่าวด้วยทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับที่ได้ฟังเพลงแห่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิฟังแล้วอยากกระโดดเข้าไปข้างในด้วยเลยอ่ะ
สุดยอดชอบค่ะสุดจริงเพลงนี้คลายเครียดดีพี่ปูพร้อมอีกหลายที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากกบ ปู่ปิยวดีไขข้อสงสัยทำไมยกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บในวันแต่งงานผู้จัดคนสวยตู่ปิยวดีมาลีนนท์ไขข้อสงสัยทำไมยกน้ำชาให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บในวันแต่งงานเผย30ปีบุญคุณไม่เคยเลือนไปจากหัวใจหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าทำไมตู่ปิยวดีมาลีนนท์ผู้จัดละครชื่อดังและมาวินทวีผลถึงได้ยกน้ำชาให้นางชนาภาชินชวนิชคุณแม่ของดาราสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ในวันแต่งงานเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาถึงขั้นที่บางคนได้ตั้งคำถามด้วยว่าหรือคุณแม่ของสาวกุ๊บกิ๊บจะเป็นญาติมาวินเจ้าบ่าวหรือเปล่างานนี้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วเมื่อล่าสุดตู่ปิยวดีได้ออกมาไขข้อข้องใจทั้งหมดผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลายคนสงสัยทำเมลดีอบป้ายกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บสองบ้านนี้เกี่ยวดองกันทางไหนวินบี้เป็นญาติกันเหรอหน้าก็คล้ายกันอยู่นะคนทักผิดบ่อยมากก็อยากจะตอบทุกคนตรงนี้ว่าสองมือของแม่ชนาภาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วดีโตมาได้ในทุกวันนี้เราห่างหายจากกันไปนาน30กว่าปีจนวดีได้มาเจอแม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองถึงภาพจะเลือนลางไปมากแต่บุญคุณที่มีไม่อาจเลือนไปจากใจจริงๆขมำขีดล่างชินมาวินวดี forever ทำเอาหลายคนที่ได้ทราบเรื่องราวความผูกพันของทั้งคู่เข้ามาชื่นชมในความรักและความกตัญญูของผู้จัดสาวกันอย่างมากมายยาย่ามากับลุคเลดี้อังกฤษสวยปังเหมือนนางเอกดาฟเน่ในบริเตอร์ตันซีรีส์ดังยาย่าแจกความสดใสในลุคสาวน้อยอังกฤษหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเหมือนนางเอกในซีรีส์ดังอย่างบริเตอร์ตันเจ้าตัวยังบอกในเสียงในหัวคือสำเนียงบริติชกดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวสุดสวยยาย่าอุรัสยามาแจกความสดใสแต่เช้าด้วยลุคขอสาวน้อยอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมคือเป๊ะมากมากจนเจ้าตัวยังบอกเลยว่าเสียงในหัวพูดเป็นสำเนียงบริติชเลยที่เดียวซึ่งลุคดังกล่าวสร้างความฮือฮาความสวยโดย Everything Has Beauty ที่มีคนระดับซุปตาเปลี่ยนลุคมาแล้วหลายคนเข้าไปตามส่องในไอจีได้เลยจ้าบังสุดทุกคนมากๆ Everything Has Beauty BKK และจากภาพนี้เองหลายคนเห็นแล้วถึงกับลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ายาย่าในลุคของสาวน้อยอังกฤษนี้เหมือนดูเชสดาฟเน่นางเอกในเรื่องบริเตอร์ตันซีรีส์ที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้อาทิตย์แต้วณัฐพรหลังจากเห็นภาพของยาย่าแล้วเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าดาฟเน่หรือจะเป็นมัดหมี่พิมพ์ดาวที่คอมเมนต์คล้ายกันว่าดูเชสดาฟเน่ภาพนี้คงต้องรอให้เจ้าชายเอ้ยพี่ชายคนพิเศษอย่างณเดชมาคอมเมนต์กดไลค์ให้คะแนนแล้วล่ะค่ะเปิดภาพน่ารักเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีโมเมนต์พ่อแม่ลูกเปิดโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีและลูกสาวของเพื่อนแฟนคลับอยากให้มีเป็นของตัวเองบ้างเสียทีคบหากันมายาวนานแถมยังหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักพระนางข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์คณารสและเบลล่าราณีแคมเปญซึ่งถือเป็นอีกคู่รักวงการบันเทิงที่แฟนๆทั่วประเทศรอลุ้นอยากเห็นข่าวดีวันวิวามากที่สุดอีกคู่ซึ่งตัวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั้นบอกพร้อมแต่งเต็มที่แล้วรอฝ่ายหญิงอยู่ในขณะที่เบลล่าราณีเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับมีการพูดคุยกันบ้าง
แกคงไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วๆนี้เพราะตารางงานแน่นมากทั้งคู่ทำเอาแฟนๆถึงกับเสียดายไปตามๆกันแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับต้องอมยิ้มเมื่อมีการเปิดเผยคลิปน่ารักๆที่หนุ่มเวียสุกลวัฒน์ควงแขนหวานใจเบลล่าราณีไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อนสนิทงานนี้เบลล่าเจอหนูน้อยแก้มยุ้ยลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยอดใจไม่ไหวตรงเข้าไปขออุ้มทันทีตอนแรกแม่หนูน้อยก็ลังเลนิดๆแต่พอเจอยิ้มกระชากใจของพี่เบลล่าเข้าไปก็ใจอ่อนโผเข้าหาอย่างไวเลยทีเดียวสวยใจดีรักเด็กแถมออร่าคุณแม่เริ่มมาขนาดนี้เห็นทีลุงเวียต้องเร่งไปขอมาเป็นแม่ของลูกเร็วๆแล้วล่ะ